เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566นายชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปางผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูจัดโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางเพื่ออบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองทัฟฟี่ฟองดูให้แก่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดโดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจผู้แทนนายอำเภอผู้แทนบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเข้ารับการอบรมกว่า200คนทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยนะครับมาช่วยตอบโจทย์หลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยจะย่นระยะเวลาได้มากแล้วก็จะได้ส่งต่อมายังส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลำปางในการดำเนินการแก้ไขทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบระบบนี้ของทัฟฟี่ฟองดูนะครับเพื่อที่การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางได้นำระบบทัฟฟี่ฟองดูมาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางได้ให้บริการไว้ก่อนหน้านี้ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงและติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ได้นับเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในจังหวัดลำปางและเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น